นางเอกกำลังกลับบ้านกับทนายเซียพอได้ยินเสียงนิ่งเสียงก็ขอลงกลางทางทนายเซียจำใจไปส่งขณะนั้นพระเอกกำลังอาบน้ำใส่หูฟังนางเอกมาเคาะห้องก็ไม่ได้ยินเพราะกำลังดำผุดดำว่ายในอ่างน้ำใบจิ๋วนางเอกเปิดประตูเข้าไปไม่เห็นก็ร้อนใจไปดูในห้องน้ำเห็นเขานอนก้มหน้าจึงวิ่งไปคว้าตัวแต่ดันลื่นหัวทิ่มลงไปในอ่างน้ำพระเอกตกใจเงยหน้าขึ้นมาหลวนล่างบังเอิญเห็นสามีถ่านหญ้ามากับหญิงอื่นจึงแกล้งเอาขี้บุหรี่เทใส่ในน้ำแกงหม้อไฟสามีโวยวายจะฟ้องร้องร้านอาหารแต่หลวนล่างทิ้งโน้ตไว้ว่าเป็นฝีมือตนเลยไม่กล้าเอาเรื่องเพราะกลัวว่าหากเป็นข่าวขึ้นมาเมียจะรู้ว่าพาสาวอื่นมากินข้าวนางเอกเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เห็นพระเอกพันผ้าที่มือก็สงสัยเพราะจำได้ว่าต้องพันให้ครบ15วันพระเอกแซวว่าเธอจำแม่นยิ่งกว่าตนซะอีกนางเอกเห็นเขาไม่เป็นอะไรจึงจะขอตัวกลับระหว่างนั้นทนายเสียโทรเข้ามาพระเอกอารมณ์ขึ้นที่เขายุ่งกับนางเอกไปเสียทุกเรื่องจึงบอกว่าหึงจนปวดหัวคลื่นไส้นางเอกได้ยินก็ตกใจแต่ก็รู้สึกดีใจที่เขามีความรู้สึกกับเธอแล้วพระเอกเปิดเผยความในใจที่หึงก็เพราะชอบแล้วเธอล่ะชอบตนบ้างไหมนางเอกก็ไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงพระเอกบอกมีวิธีพิสูจน์ง่ายๆแล้วก็พุ่งเข้าไปจูบแต่โดนเธอผลักออกมาเต็มแรงเธอคิดว่าเขาเจ็บจึงบอกไม่ได้ตั้งใจพระเอกหื่นจัดระงับความอยากไม่ไหวจับนางเอกมาจูบต่อแล้วคืนนั้นทั้งสองก็รวมร่างเป็นหนึ่งเดียวกันหลวนล่างแวะเอาของกินมาให้ฐานย่าแล้วถามถึงครอบครัวของเธอฐานย่าบอกก็ดีไม่มีปัญหาตอนนี้สามีไปทำงานต่างจังหวัดตั๋วเครื่องบินเธอก็เป็นคนซื้อให้เองกับมือหลวนล่างจึงบอกความจริงว่าเห็นสามีไปกับหญิงอื่นนางเอกตื่นขึ้นมาเห็นว่าสายแล้วก็โทษที่พระเอกไม่ยอมตั้งนาฬิกาปลุกทั้งสองรีบแต่งตัวไปทำงานเจอกับพี่รองด้านล่างพระเอกอ้างว่านางเอกมาส่งเอกสารให้แต่ในมือกลับว่างเปล่าพี่รองคิดว่าคืนดีกันแล้วพระเอกเขินรีบดึงพี่รองออกไปจะได้ไม่ต้องพูดมากนางเอกขับรถพาพระเอกไปทำงานด้วยบรรยากาศที่ชื่นมื่นฐานย่าเสียใจที่ให้โอกาสสามีแล้วก็ยังไม่กลับตัวจึงตัดสินใจอยากขาดส่วนลูกเธอจะเป็นคนดูแลเองโจอีเอาภาพอันตราซาวของคู่มั่นมาให้อี้หยวนดูเป็นหลักฐานว่าไม่ได้ท้องแค่มีภาวะถุงน้ำในรังไข่เท่านั้นอี้หยวนก็ยังทำเป็นไม่สนใจโจอีจึงนำเคสผู้ป่วยเนื้องอกในสมองซึ่งเป็นเคสแรกที่อี้หยวนจะได้เป็นแพทย์ผ่าตัดหลักมาให้เธอดีใจที่จะได้ลงมือผ่าครั้งแรกพระเอกกับนางเอกเริ่มเดทกันใหม่อีกครั้งเขาไปรับเธอที่หน้าบ้านเจอกับทนายเซียที่นัดพ่อกับแม่ของเธอกินข้าวทนายเซียเห็นพระเอกสบายดีก็คิดในใจว่ามารยาแกล้งป่วยพระเอกเตรียมซื้อของไปทำอาหารค่ำทั้งสองใช้เวลาทำอาหารและหยอกล้อกันอย่างหวานชื่นฐานย่าโทรบอกมีเคสอุบัติเหตุรถชนทำให้มีคนบาดเจ็บจำนวนมากพระเอกกับนางเอกรีบไปที่โรงพยาบาลทันทีฐานย่าบ่นกับนางเอกอุบัติเหตุครั้งนี้คนก่อเหตุกลับไม่เป็นอะไรทำคนบาดเจ็บตั้งหลายคนแถมยังทำให้หมอไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะต้องมารักษาคนเจ็บจากพวกเมาแล้วขับฐานย่าเดาว่าเมื่อคืนที่เธอโทรหาพระเอกไม่ติดเพราะเขาอยู่กับนางเอกจึงเดาว่าทั้งคู่คืนดีกันแล้วนางเอกไม่ปฏิเสธฐานย่าดีใจที่เพื่อนกำลังจะมีความสุขแต่นางเอกก็ยังไม่อยากคาดหวังเพราะท่าทีของพระเอกยังไม่ชัดเจนฐานย่าบอกเรื่องเธอบ้างว่าตัดสินใจหย่ากับสามีแล้วนางเอกแสดงความยินดีที่เพื่อนสาวก้าวออกมาจากห้วงความทุกข์ได้สำเร็จแล้วยืนยันว่าจะอยู่ข้างเพื่อนตลอดไปพอพระเอกนัดนางเอกมาเพื่อจะขอให้เธอช่วยพูดให้พระเอกไปร่วมงานมั่นของเจ้าแปดพี่น้องที่เคยคบกับเขาตั้งแต่เด็กงานนี้แม่เลี้ยงก็จะไปด้วยจึงขอให้ช่วยเตือนว่าอย่าก่อเรื่องมีเคสท้องแก่ใกล้คลอดทั้งที่อายุมากแถมปวดหัวเรื้อรังและอาเจียนอีกจึงต้องเรียกหมอสัญญกรรมมาปรึกษาโจอีกเข้าเวรอยู่จึงรับเป็นแพทย์เจ้าของไข้คนไข้อายุ39กำลังท้องและมีเนื้องอกในสมองอยู่ในภาวะที่ไม่ค่อยดีจึงต้องรีบผ่าตัดแล้วเร่งให้คลอดเด็กออกมาเมื่อโจอีแจ้งแนวทางการรักษาว่าอาจต้องยุติการตั้งครรภ์คนไข้ยืนกรานให้เก็บเด็กไว้โดยไม่สนใจชีวิตตัวเองอี้หยวนเกลี้ยกล่อมหารักษาชีวิตแม่ไว้ต่อไปยังมีโอกาสมีลูกได้อีกโจอีบอกเคสแบบนี้เจอมาเยอะ
ก่อนหน้าคงจะคลอดลูกสาวพอท้องนี้เป็นลูกชายเลยต้องการจะเก็บไว้อี้หยวนถามความเห็นนางเอกเธอคิดว่าคงไม่ง่ายอย่างที่เห็นคนไข้คงมีเรื่องลำบากใจสักอย่างจึงปรึกษาพระเอกโจอีบอกด้วยนิสัยของพระเอกจะต้องบอกว่าหมอมีหน้าที่แนะนำส่วนการตัดสินใจเป็นเรื่องของคนไข้ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเขาตอบเหมือนที่โจอีพูดไว้ไม่มีผิดพระเอกเหนื่อยจากการผ่าตัดนางเอกบอกเรื่องที่เจ้าแปดจะมั่นพระเอกรับคำเพราะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กยังไงก็ต้องไปนางเอกยังพูดไม่จบว่าแม่เลี้ยงของเขาก็ไปร่วมงานด้วยแต่พระเอกหลับไปก่อนถึงวันงานพระเอกแนะนำกับเพื่อนทั้ง12คนที่นับถือกันเป็นพี่น้องต่างแซ่ว่านางเอกคือคนรักของตนพี่รอมีฉายาว่าขี้คุยส่วนพระเอกเป็นเจ้าหกมีฉายาขาลุยเพราะต่อยตีเก่งนางเอกได้ยินก็ขำแม่เลี้ยงพระเอกเข้ามาทักทายแล้วถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานพระเอกหันไปตำหนินางเอกที่ไม่ยอมบอกว่าแม่เลี้ยงก็มาระหว่างนั้นเพื่อนของพ่อยุให้พ่อดื่มแม่เลี้ยงไม่อยากให้ดื่มเพราะเป็นความดันสูงจึงร้องเรียกให้พระเอกช่วยห้ามแต่พระเอกไม่ใส่ใจแม่เลี้ยงเลยดื่มแทนถึง3แก้วสักพักก็อยากจะอาเจียนนางเอกรีบตามไปดูเธอในห้องน้ำแม่เลี้ยงรู้ว่าพระเอกยังเกลียดเธอดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่ดีในสายตาเขานางเอกฟังแล้วสลดใจขากลับพระเอกแวะร้านเสี่ยวหลงเปาเพราะไม่ได้กินอาหารสักคำนางเอกเรียกกล่อมให้เขายกโทษให้แม่เลี้ยงพระเอกแค้นฝังใจจึงไม่ยอมง่ายๆตอนนั้นที่พ่อแม่หย่ากันคิดว่าพ่อจะแย่งสิทธิ์การเลี้ยงดูกับแม่แต่ไม่ใช่เลยสิ่งที่ตรงข้ามกับคำว่ารักไม่ใช่ความเกลียดแต่เป็นความไม่แคร์ที่เจ็บปวดกว่านางเอกจึงเข้าใจแล้วว่าที่เขาแย่งชิงนิ่งเสียงก็เพื่อให้ลูกรู้ว่าเขารักลูกมากเพียงใดอี้หยวนสรุปแนวทางการผ่าตัดจะควบคุมเวลาให้เสร็จภายใน3ชั่วโมงโจอี้เตือนไม่ควรเร่งรัดเกินไปต้องเน้นความชัวร์ดีกว่าอี้หยวนซ้อมมือมาอย่างดีมั่นใจว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนญาติกำลังจะพาคนไข้ออกจากโรงพยาบาลโดยไม่แจ้งโจอี้ซึ่งเป็นแพทย์เจ้าของไข้ก็พอดีเจอนางเอกกับพระเอกพระเอกแนะนำตัวว่าเป็นรองหัวหน้าแผนกศัลยกรรมคุยกันจนรู้ว่าชายคนนี้คือน้องชายพี่สาวเคยท้องแล้วแท้งไปตอนอายุ23จากนั้นก็ไม่ท้องอีกและตอนนี้สามีที่เป็นนักดับเพลิงก็เสียชีวิตจากไฟไหม้ไปแล้วเธอจึงอยากจะเก็บเด็กคนนี้ไว้พระเอกเลยตัดสินใจจะเป็นคนผ่าตัดเคสนี้แทนโจอีเองการผ่าตัดครั้งแรกของอี้หยวนมีโจอีเฝ้าดูอยู่ด้วยเนื้องอกมีขนาดใหญ่กว่าที่คิดและอยู่ใต้กะโหลกอี้หยวนผ่าไปดูเวลาไปในที่สุดก็เอาเนื้องอกออกมาได้สำเร็จเพื่อนๆปรบมือให้แต่พระเอกกลับตำหนิที่เธอเอาแต่ดูเวลาก่อนจะเป็นหมอที่ดีช่วยมีมโนธรรมก่อนอี้หยวนกำลังจะอ้าปากอธิบายแต่ก็โดนพระเอกลัวใส่จนไม่มีจังหวะให้พูดนางเอกเตือนพระเอกว่าวันนี้เขาพูดแรงไปอี้หยวนเป็นหมอไม่เคยใช้เส้นพ่อแล้วก็เป็นหมอที่ดีคนหนึ่งไม่ใช่หมอไร้มโนธรรมอย่างที่เขาว่าพระเอกถามทำไมถึงออกรับแทนทั้งที่อี้หยวนก็ชอบหาเรื่องเธอบ่อยๆนางเอกแย้งว่าไม่เกี่ยวกับงานหนำซ้ำยังเคยช่วยเธอตอนถูกลูกชายป้าชัยทำร้ายด้วยซ้ำพระเอกกำลังดูเคสคนไข้ท้องก็บอกว่าเคสนี้ยากนางเอกเข้าไปดูด้วยทั้งสองจึงประสานสายตากันกำลังจะป้อนข้าวให้พระเอกพอดีเสี่ยอูเข้ามาเห็นจึงสตันไปเสี่ยอูเห็นว่ากินข้าวกันอยู่เลยถามว่ามีของตนไหมนางเอกแซงทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วรีบหาข้าวให้เขากินอี้หยวนกลุ้มใจที่โดนพระเอกด่าจึงมานั่งดื่มเหล้าในผับเจ้าอีตามาปลอบใจบอกพระเอกเป็นหมอที่เข้มงวดตนก็เคยโดนตำหนิบ่อยๆไม่พอยังเคยโดนชกด้วยซ้ำตอนนั้นคนไข้ประสบอุบัติเหตุที่หัวสั่งทำซีทีสแกนไม่พบอะไรก็ปล่อยให้กลับบ้านไปทั้งที่คนไข้เคยมีประวัติปวดหัวอยู่ก่อนสุดท้ายคนไข้มีภาวะเลือดออกในสมองเสียชีวิตหากวันนั้นยืนยันจะทำซีทีอีกครั้งเธอคงไม่ตายพระเอกพูดเสมอเป็นหมอต้องมีบทเรียนแต่บทเรียนจากคนไข้ทุกครั้งคือสิ่งล้ำค่าอย่ารอให้มีคนตายแล้วค่อยแก้ไขเพราะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้อีกอี้หยวนฟังแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาทนายเซียนำเงินชดเชยมาให้คนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานแพทย์ทุกคนกล่าวขอบคุณและชื่นชมเขาแต่พระเอกไม่สนใจนางเอกรีบเดินตามพระเอกลาวอดไปติดๆทิ้งให้ทนายเซียกลับไปเอง
คนไข้ร้องอยากออกจากโรงพยาบาลพระเอกพาไปคุยกับหมอสูคนไข้เอาแต่บอกให้รักษาเด็กไว้หมอสูบอกหากจะเก็บเด็กไว้คนเป็นแม่ก็ต้องรอดด้วยไม่เช่นนั้นก็ตายด้วยกันทั้งคู่คนไข้ก็ไม่รู้อยากตายอะไรนักจึงบอกให้เก็บลูกเธอไว้ให้ได้โดยไม่คิดเลยว่าคลอดออกมาแล้วใครจะเลี้ยงหากลูกรู้ว่าเกิดมาจากความเสียสละของแม่ลูกต้องคิดว่าเป็นความผิดของตนที่ทำให้แม่ตายพระเอกบอกตนก็มีลูกตอนเกิดมาลูกก็ไม่มีแม่แม้จะดูแลดียังไงก็ตามแต่ก็ไม่อาจชดเชยความรักของแม่ที่ลูกโหยหามาโดยตลอดได้พระเอกกล่าวขอโทษอี้หยวนที่เข้าใจเธอผิดอี้หยวนซาบซึ้งใจและตั้งใจจะเป็นหมอที่ดีจึงขอกอดพระเอกสักครั้งนางเอกแปลกใจที่เขายอมขอโทษพระเอกบอกอี้หยวนจะเป็นหมอที่ดีในอนาคตคำพูดตบหัวและรูปหลังของตนในวันนี้จะทำให้เธอจำไปชั่วชีวิตนางเอกบอกข่าวดีคนไข้ที่ท้องยอมรับการรักษาแล้วหลังจากคลอดลูกจะขอให้พระเอกตั้งชื่อลูกนางเอกรู้สึกว่าภาคนี้พระเอกเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างเหมือนเดิมจู่ๆพระเอกก็ชวนเธอแต่งงานว่างวันไหนก็ไปจดทะเบียนกันใหม่นางเอกเห็นท่าทางที่ดูไม่จริงจังของเขาก็ไม่พอใจเพื่อนสาวแนะนำให้ทำใจเพราะเขาเป็นคนไม่โรแมนติกตกค่ำพระเอกถามวันที่จะไปจดทะเบียนแต่นางเอกไม่ตอบแล้วถามว่าเขาขอเธอแต่งงานหรือยังพระเอกไม่คิดว่าแต่งครั้งที่สองจะต้องขออีกจึงไปปรึกษากับพี่รองพี่รองเสนอวิธีขอสาวแต่งงานพระเอกฟังแล้วก็ไม่เอาสักวิธีพี่รองชักจะเหลืออดทำให้นางเอกหน่อยจะเป็นไรพระเอกงอนไม่แต่งก็อย่าแต่งพี่รองเข้าใจหัวอกนางเอกทันทีทำไมเธอถึงอยากกับเขาแล้ว EP ที่20ก็จบลงติดตามเสียงกระซิบบอกว่ารัก EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ